สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วครับกับคลิปสอนซีนีมา 4D นะครับโอเควันนี้นะเราก็จะมาเรียนรู้กันนะครับการทำ 3D motion tracking นะครับจาก After Effects นะครับ CC เพื่อนำไปใช้ในโปรแกรมซีนีมา 4D นะครับแล้วกลับมาตัดต่อไม่ใช่สิกลับมาทำ Special Effectนะครับบน After Effects ต่ออีกรอบหนึ่งโอเคตัวนี้มันก็จะเหมือนการผสมผสานระหว่างภาพวิดีโอกับตัว 3D ที่เราสร้างขึ้นนะครับโอเคโดยหลักๆเราตัวเนี้ยนะมันจะเป็นการทำงานของในตัว After Effects CC นะครับแต่ในตัว CS6 ก็ทำได้แต่ว่ามันจะมีขั้นตอนนะครับที่แตกต่างอยู่นิดนึงนะครับคืออย่างที่คราวที่แล้วที่เราดูกันนะ After Effects CC เนี่ยมันจะเป็นเหมือนเรียลไทม์คือคุณสามารถดึงไฟล์ Cinema 4D เนี่ยเข้ามาที่ตัว After Effects ได้เลยนะครับแต่ใน CS6 เนี่ยมันจะต้องเรนเดอร์ก่อนนะครับแล้วตัวนั้นนะ โดยทำลักษณะเป็น Alpha Channel เนี่ยก็มาใช้ในตัว After Effects แล้วก็จะมีไฟล์ที่เป็นตัว Composition เนี่ยเพื่อมาใช้นะครับก็จะยุ่งยากกว่านะครับโดยคลิปนี้เนี่ยผมก็จะสอนการใช้งานของตัว CC ก่อนนะโอเคถ้าเกิดว่ามีเวลานะครับก็อาจจะสอนตัวตั้งค่าแต่ตั้งค่ากับตั้งค่ามันจะคล้ายกันต่างกันนิดเดียวเท่านั้นเนาะโอเคเริ่มกันเลยผมมีคลิปวิดีโออยู่ชิ้นหนึ่งเป็นคลิปที่ถ่ายเล่นเมื่อกี้นี้นะเพื่อจะได้เอามาใช้ทำทีเดียวนี่แหละ โอเคก็ลองดูนะครับก็เหมือนเดิมใครที่ใช้ตัว After Effects เป็นแล้วนะก็อยากไม่อยากสอนมากหรือโอเคถ้าเอาไงเดี๋ยวเริ่มก็ลากที่ตัววิดีโอมานะครับโอเคก็สำหรับคนที่ไม่เป็นผมก็ลืมไปนะเอาตัวที่คนที่ไม่เป็นเลยแล้วก็ลากขึ้นมาแล้วก็มาใส่ไว้ที่ตัวนี้นะเพื่อสร้าง composition ขึ้นมาอันหนึ่งนะครับจะได้ไฟล์ composition ขึ้นมาโอเคก็จะได้อันนี้คือไฟล์วิดีโอที่ผมถ่ายไว้นะก็ถ่ายโต๊ะข้างๆนี่แหละโต๊ะที่นั่งอยู่นะครับโอเคคอนเซ็ปต์ผมก็คือเดี๋ยวผมจะวาง 3D อาจจะเป็นตัวอักษรละกันอย่างง่ายๆตั้งไว้อยู่นี้แล้วให้มันแท็กกิ้งตามก็เหมือนกับว่า 3D เนี่ยมีตัวอักษรอยู่วางอยู่ในสถานที่จริงโอเคก็เริ่มกันอ่ะผมก็คลิกขวาคลิกนะครับแล้วก็คลิกขวานะครับแล้วก็แท็กกล้องโอเคแล้วคลิกไปเดี๋ยว ตัวนี้มันก็จะทำวิเคราะห์แท็กคอมมันนะโดยตอนนี้ผมมีประมาณ144เฟรมนะมันก็จะไล่ทำมาดูสถานการณ์ว่าตอนนี้มันกี่เปอร์เซ็นต์แล้วอีกกี่นาทีวิธีจะเสร็จประมาณนี้โอเคก็เดี๋ยวรอมันแท็กกันเดี๋ยวรอมันแท็กก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันนะครับโอเคหลังจากที่มันดำเนินการแท็กเรียบร้อยแล้วนะเราก็ได้มาลักษณะนี้นะครับลองเล่นดูโอเคภาพมันก็จะตัวจุดเลยไม่จะเลื่อนตามสังเกตจุดนะครับที่เกิดขึ้นโอเคเพราะว่าก็เราก็ได้แล้วนะครับจากนั้นผมก็จะมาสร้างตัวเขาเรียกอะไรอ่ะตัวมาร์คพอยต์อ่ะเหมือนโน้ตเอาไว้ด้วยว่าดีๆอ่ะมันจะลักษณะอยู่ประมาณไหนเนาะโอเคผมก็มานั่งดูจุด
นะในการเชื่อมกันเห็นวงกลมๆไหมครับอันนี้ก็คือแนวระนาบที่มันจะเกิดขึ้นในทีดีนะครับผมก็จะมากเลือกมันselectมันโอเคผมให้ตรงนี้ดีกว่านะเลือกมาตรงนี้นะครับ3ตัวนี้นะแล้วก็ select ปีกขวานะผมก็เลือกให้ตัวนี้เป็นเซตนะ9ก็คือในตัว TD เนี่ยพอเซตตัวนี้แล้วอ่ะตัวนี้ก็จะกลายเป็นจุด00ของใน Cinema 4D นะผมก็เซตไปตึ๊งนะครับเสร็จแล้วผมเข้าตัวนี้แหละเซตเป็นเพจนะครับก็เซต solid and camera นะครับโอเคก็ได้ตัวนี้มาลักษณะนี้มานี่แล้วก็สามารถอ่ะดูดีแล้วก็สามารถเลือกขยายมันได้นะโอเคผมจะให้ประมาณนี้โอเคให้มันมีงานอยู่ประมาณนี้นะแล้วผมเลื่อนไปลองดูมันก็ได้ของมันอยู่นะประมาณนี้เราก็ได้ตัว3D tagging มานะครับจากนั้นผมก็สั่งไฟล์แล้วก็ export นะแล้วก็นี่ Maxon นะครับโอเคก็จะพิมพ์นะชื่อไฟล์มันนะครับมีชื่อเทส A01 แล้วก็กดบันทึกโอเคจากนั้นนะผมก็ที่มาที่ Cinema 4D นะครับไปที่ไฟล์นะครับ Open นะครับเทส A01 นะตึ๊บๆโอเคพอเปิดเนี่ยมันก็จะได้ไฟล์ตัวนี้มาจะมีตัวเพจที่เราทำเมื่อกี้เนี่ยนี่นะครับแล้วตัวที่เป็นจุด00นี่เห็นไหมครับทำให้เราง่ายขึ้นนี่เทียบกันเห็นไหมครับเราก็กำหนดมันได้นะเสร็จแล้วแค่นั้นแล้วก็มาดูตัวนี้นะอันนี้ก็คาเมร่ากล้องนะครับกล้องที่เราแท็กมันมาเมื่อกี้นี้นะครับดูก็คือพอกล้องมันเป็นอย่างนี้นี่ลักษณะกล้องประมาณนี้นะครับดูโอเคประมาณนี้จากนั้นมาเริ่มนะครับตัวนี้ที่ผมบอกมีทำให้แก้วันธรรมดานะประมาณนี้นะครับโอเคผมอาจจะให้ใหญ่ขึ้นหน่อยเพิ่มความหนาโอเคแล้วกลับมาดูที่กล้องนะครับประมาณนี้จากนั้นนะเราได้ตัวนี้แหละแล้วก็ลองรีวิวดูมันใกล้เคียงหรือยังมันใกล้เคียงแล้วแต่เดี๋ยวเราเพื่อความชัวร์เดี๋ยวเราจะเอาแบ็คกราวด์เดี๋ยวมาใส่นะครับว่าแสงสีมันตกยังไงนะแล้วก็สั่งว่าเวลาเราจัดแสงจะจัดง่ายๆนะอันดับแรกแล้วก็สั่งไปตรงนี้นะครับไปที่ตัวนี้นะไปที่ background นะครับโอเคเสร็จแล้วก็ไปที่คลิกที่ material นะปึ
ใช่ไหมครับแล้วเราก็เลือกตัวเท็กเจอร์ของมันนะครับในคัลเลอร์เนี่ยเราเลือกเท็กเจอร์มันนะตัวนี้มันจะชื่อไฟล์โอเคตัวนี้ไฟล์ผมโอเคพอเราเลือกแล้วเราก็ลองมาวางไว้ที่แบ็กกราวด์โอเคเราก็จะได้คร่าวๆมานะครับได้เงาเริ่มต้นได้เพื่อให้เห็นภาพรวมๆของแสงเนาะจริงเราสามารถทำตัวเป็นเนี่ยให้เป็นแอนิเมชันได้นะครับโดยเราแยกเป็นไฟล์sequence นะแต่ผมพอดีผมไม่ได้ทำตัวนี้มันเป็นคลิปวิดีโอโอเคเดี๋ยวถ้าไงคราวหน้าผมมีเวลาในตัว CS6 ถ้าเกิดผมมีเวลาทำผมก็จะทำเป็นซีเควนซ์ให้ดูนะก็จริงมันก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับโอเคจากนั้นผมก็ลองดูดิมันเป็นยังไงอ่ะขยายนิดไหมก็ปรับขยายหน่อยเดียวได้ประมาณนี้นะเสร็จแล้วตัวพื้นนี่นะผมก็เปลี่ยนตัวนี้เป็นสีขาวนี่ประมาณนี้จากนั้นผมก็คลิกมาเลื่อนตัวใหม่นะผมจะใส่สีของตัวอักษรผมให้ตัวนี้เป็นสีน้ำเงินแล้วก็ใส่ไปดูสิเป็นไงโอเคจากนั้นผมใส่แสงแสงนี้มันจะเป็นแสงหลักที่ผมจะใช้นะตัวนี้จะเป็นชาโดว์ผมก็จะเริ่มให้มันดูเพิ่มความสูงเข้าไปประมาณนี้โอเคนี่คือแสงตัวแรกนะผมได้เงาละเสร็จแล้วผมก็ไปที่แป้นแสงมาผมก็ตัวนี้ย้ายมาลดแสงมาอัพเมาส์ออกลดแสงมาให้เป็นสัก 30% นะครับลองกลับไปดูโอเคไหมให้เป็นเหมือนตัวฟิลมันไม่ให้มันข้างหน้ามันถือพวกเงาตอนนี้มันมาจากทางด้านหลังโอเคประมาณนี้อาจจะให้มันต่ำลงมาหน่อยโอเคประมาณคร่าวๆนะครับจากนั้นแสงนี้ผมว่ามันหนาไปมันเข้มไปแสงพิโอชาร์โดเนี่ยผมจะลดมาสัก10โอเคได้ก็คือประมาณนี้80ทีนิดนึงแต่ไม่เป็นไรถ้าเกิดเราทำนี้เดี๋ยวเราไปเพิ่มในตัวเอฟเฟกต์ได้นะเราสามารถไปแต่งสีได้นะครับโอเคผมก็ประมาณนี้จากนั้นเดี๋ยวผมก็คลิกไปที่ตัวนี้นะครับตัวฟอนเทคเนี่ย T
ที่เราจะทำให้เป็น Alpha Channel เลยนะครับแล้วก็คลิกขวานะครับแล้วก็ไปที่ Cinema Free Tag นะครับไปที่ Compositing นะครับโอเคจากนั้นไปที่ Buffer Object นะครับเลือกเปิด Enable Buffer Object ไว้ให้ตัวเนี้ยให้ Text เนี่ยคือ1นะครับโอเคเสร็จแล้วนะครับจากนั้นเรามาตั้งค่าเรนเดอร์นะครับผมจะใส่แอมเบียนนะครับโอเคเปิดแอมเบียนลองดูสิได้ประมาณนี้ก็ตั้งค่าเรนเดอร์ประมาณนี้นะอันนี้ผมให้เป็นเบสไว้จะได้สวยๆนะเสร็จแล้วประเด็นอยู่ตรงนี้ผมก็ต้องใช้มัลติพาสนะครับเพื่อให้เราสามารถเรนเดอร์ออกมาเป็นชแนลต่างๆได้นะครับโอเคมันจะมาเป็นเลเยอร์อย่างใน Photoshop นะโอเคผมก็ติ๊กถูกที่มัลติพาสนะผมก็คลิกเลือกไปนะครับออบเจกต์บัฟเฟอร์นะครับเมื่อกี้ที่เราเลือกตัวออบเจกต์ตัวนี้นะนี่ตัวนี้เป็น1ใช่ไหมแล้วก็ทำมัลติพาสไว้นะครับให้เป็น1นะครับหรือถ้าเรามีหลายตัวก็เราก็ใส่ไปนะครับแล้วก็โอเคตัวนี้ RGB เพื่อเป็นตัวภาพนะครับโอเคแล้วก็มีอะไรอีก Ambient Occlusion นะครับผมใช้ Ambient ด้วยนะครับมีอะไรอีกคือเราจะเอาเงาด้วยแล้วก็ใส่ Shadow โอเคก็ประมาณนี้นะเสร็จแล้วถ้าเป็นของตัว CS6 นะเราก็ต้องมาตั้งค่าตัวนี้ด้วยเซฟนะครับมาตั้งค่าตัวนี้นะครับแหล่งแต่ถ้าเป็น CC นะครับเราไม่ต้องค่าเพราะว่าสูตรมันทำให้เราสูตรเร็วมากยิ่งขึ้นนะแล้วก็สั่งปิดไปแล้วก็สั่งไฟล์นะครับแล้วก็เซฟโอเคเนื่องจากว่าอันนี้เป็น CC ผมก็จะทำเลยไม่สอนการตั้งค่าตัวนั้นนะครับเพราะมันเสียเวลานะครับโอเคกลับไป CC เนาะผมก็จะไปเปิดตัวนี้นะที่ผมทำไว้ TSA1 นี่เมื่อกี้นี้ที่เราเซฟไว้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาอิมพอร์ตก่อนจากนั้นนะผมก็ลากมันมาโอเคมันขึ้นอย่างนี้ขึ้นตัวนี้มานะครับก็คือเนี่ยปึ๊บโอเคประมาณนี้นะครับแต่ผมตัวนี้ผมเลือกตัวนี้เป็นดาฟก่อนเพื่อให้ง่ายโอเคจะได้เห็นเงาประมาณนี้นะครับจากนั้นนะผมก็ copy มันเขียนมาถึงตัวนะครับ copy มันนะครับแล้วผมก็ตั้งตัวนี้เป็น multi pass นะครับโอเคที่ถูกไว้นะครับตัว multi pass นะครับแล้วก็เซตมัลติพาสนะครับตัวนี้อย่าง RGBA เนี่ยผมเปลี่ยนเป็นนะครับ Object Buffer นะครับคลิกโอเคมันก็จะเป็นเหมือน Alpha Channel นะครับจากนั้นนะผมก็ที่ตัวด้านล่างเนี่ยตัวนี้นะผมก็มาเลือกตัวนี้นะครับก็Tagger Mode นะครับเลือกตัวนี้นะปึ๊บผมเรียกผมว่าอันนี้นะครับปึ๊บโอเคนะครับตัวนี้ผมก็จะตัดเห็นไปแล้วแต่สีน้ำเงินเนี่ยมันคือตัวโซลิดที่เราสร้างไว้ตั้งแต่แรกแล้วก็ปิดมันเห็นไหมครับเราก็จะเหลือเป็นเหมือนอัลฟาชแนลก็จะตัวอักษรอย่างเดียวนะครับตัวนี้มันก็จะเคลื่อนที่ตามที่เราไว้แต่ตอนแรก
นะครับโอเคจากนั้นทำยังไงมันยังไม่พอมันเราอยากได้ที่เราเรนเดอร์ไว้เรามีแอมเบียนด้วยนะแล้วก็กดคอนโทรล C คอนโทรล V นะครับผมลืมไปตัวนี้ผมมาเป็นใดเป็นไนนอนมันจะได้สวยๆหน่อยอันนี้จะเป็นไฟนอนนะผมก็มัลติพาร์ทนี้ผมก็เซตนะครับเป็นแอมเบียนแล้วก็กดโอเคแล้วก็ผมก็กดตัวนี้นะเป็นมัลติพายเพื่อให้ตัวแอมเบียนเนี่ยมันก็ใช้ผสมกับตัวมันไม่ได้เป็นแข็งมันก็จะไปเชื่อมกับตัวอักษรตัวข้างล่างนะเสร็จแล้วเปิดมันนะครับโอเคผมก็คอนโทรล C คอนโทรล V นะครับโอเคเอ๊ะคอนโทรล V หรือยังมาคอนโทรล C ปีมันโอเคพอได้ตัวนี้มานะครับผมก็มาที่เซตเหมือนเดิมนะครับแต่อย่างตัวนี้ผมเปลี่ยนเป็น Shadow โอเคเดี๋ยวได้เห็นแล้วครับเราก็สร้างไฟล์ตัวนี้ได้ละนี่แค่นี้เองง่ายๆนะครับเราลองมาพรีวิวนะครับพรีวิวดูด้วยแรมพรีวิวนะครับโอเคระหว่างนี้เราก็จะรอแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวเรามาต่อกันโอเคก็ไม่เครียดรอนะก็มาดูเลยก็ประมาณนี้คือมันต้องใช้เวลานิดหนึ่งนะครับแบ่งสถานีเลยเพื่อความรวดเร็วในการเรนเดอร์นะครับโอเคเครื่องผมก็ไม่ได้เร็วอะไรนะครับก็ประมาณนี้ก็นี่ก็เป็นคอนเซ็ปต์คร่าวๆนะครับในการทำนะแล้วเราก็จะมาอาจจะมาตั้งค่าอะไรมันอีกของมันอีกนะครับก็มาจัดแสงตั้งค่าแสงใส่ฟิลเตอร์จะใส่เอฟเฟกต์อะไรก็ตามสไตล์ของ After Effects ได้นะครับโอเคก็ประมาณนี้เนาะขอบคุณที่รับชมแล้วกันก็หวังว่าคงจะพอจะมีประโยชน์บ้างนะครับอาจจะดูคลิปง่ายๆนะไม่ได้มีอะไรซับซ้อนอะไรนะครับก็ลองไปฝึกดูนะลองเอาไปทำนู่นทำนี่ดูแล้วก็จะได้เหมือนทีดีนะครับในภาพในวิดีโอนะครับโดยก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับก็โอเคประมาณนี้นะครับก็โอเคครับผมก็ขอบคุณที่รับชมอีกรอบหนึ่งก็อย่าลืม Subscribe นะครับก็ขึ้นบริเวณนี้นะครับโอเคครับครับผมสวัสดีครับ